โอเควันนี้เราก็ได้ของมาซ่อมรถนะครับอะไรอะไรใบเบิกอะไรมาแล้วก็นี่จะเป็นใบเสร็จเนาะก็จะมี2ใบครับอันแรกเลยก็จะเป็นแหวนกับลูกโศกนะครับใช่ไหมน่าจะใช่นะลูกโศก650 บาทแหวน425 บาทนะครับรวมเป็น1,075 บาทแล้วก็ประเก็นฝาโศกประเก็นเสื้อโศกนะครับ200 กับ 165 บาทนะครับรวมเป็น365สองอันนี้รวมกันก็เป็น1,300 1,400 1,400 กว่านะฮะเท่าไหร่วันนี้7 กับ 6บวกกันเป็นเท่าไหร่เป็น13 14ก็เป็น1,440นะประมาณนั้นใช่ไหมผมบวกคร่าวๆนะก็1,400ใช่ไหมนี่ครับคือค่าของที่ไปซื้อมานะว่านี่เลยเปิดให้ดูนี่เป็นลูกโศกนะครับรหัสก็นี่เลยครับ KYJ 900นะเป็น CBR 250R นะครับปี2013ก็จะเป็นลูก76นึงเนาะก็มาเอามาถึงเนี่ยยัดใส่กับ Forza เลยไม่ได้เนาะมันจะติดตรงตีนเสื้อตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ตรงนี้ครับตรงนี้เราต้องเอาออกแล้วก็หัวเสื้อตรงขอบตรงนี้ครับมันก็จะติดฝานะครับจะชนฝาเราก็ต้องเอาออกนะครับจริงๆแล้วส่วนใหญ่เขาจะเอาไปให้โรงกลึงทำกันนะแต่ถ้ามันถึงมือผมโรงกลึงไม่ได้แดกนะครับผมจะใช้เครื่องขัดเอาก็ประมาณนั้นก็นี่ครับส่วนที่ผมบอกคือตัวนี้ก็จะเป็นสารหล่อลื่นอะไรสักอย่างนี่แหละที่จะป้องกันเสื้อสูบกับลูกสูบไม่ให้มันสีกันอะไรประมาณนี้ผมไม่แน่ใจนะสารอะไรใครรู้บอกด้วยแล้วกันแต่มันมีหน้าที่อะไรใครรู้บอกด้วยแต่ผมก็รู้คร่าวๆว่ามันช่วยป้องกันอะไรสักอย่างนี่ต่อไปเป็นแหวนลูกสูบนี่นะครับ KYJ นะครับ305เป็นแหวนลูกสูบเอามาใส่กับตัวนี้แหละแหวนลูกสูบกับตัวนี้เลยนี่ฮะก็จะมีแหวนน้ำมันจะเล็กๆเนาะนี่แหวนกำลังอัดไม่รู้ผมเรียกถูกเปล่าไม่รู้นะไม่ใช่ช่างยนต์นะครับก็จะมีแหวนกำลังอัด2วงไม่มี2สีโทรศัพท์เอ้ยกล้องตกทำไมมี2สีวะสีไหนอยู่ยังไงวะเนี่ยอ๋อมี R ครับนี่ครับ RN R กับ RN โอเคเดี๋ยวผมดูคู่มืออีกทีว่า R RN ใส่ยังไงไม่แน่ใจนี่ก็จะเป็นแหวนน้ำมันเนาะก็จะมี2วงเล็กๆอีกทีนี่ฮะแล้วก็จะเป็นไอ้หยักๆอย่างเงี้ยไอ้ตัวหยักๆก็จะมีอยู่แค่นี้นะครับโอเคต่อไปก็จะเป็นประเก็นนะครับอันนี้ก็รหัสอะไรวะ KTW 901นะครับก็อันนี้น่าจะเป็นประเก็นตรงฝาสูบนะครับเพราะมีตาน้ำเนาะมีตาน้ำของ Forza เนาะเบิกใหม่เพราะว่าถ้าได้แกะฝาแล้วมันต้องเปลี่ยนใหม่อันนี้เป็นประเก็นตีนจริงๆประเก็นเสื้อสูบใช้ของเดิมก็ได้นะดูแล้วมันก็ถ้าไม่ยุบเลยมันก็ดูเหมือนเดิมเลยแต่ก็เปลี่ยนดีกว่าไหนๆก็เลือกแล้วเปลี่ยนให้มันดีนะโอเคเดี๋ยวไปดูผมประกอบกันเลยแล้วกันตอนนี้ขอเตรียมของก่อน
โอเคก็เตรียมลูกสูบน่าจะเรียบร้อยแล้วครับนี่เลยก็จุดที่เปลี่ยนไปนี่ครับผมได้ลบขอบเนาะลบมุมหมอกทุกด้านเนาะเหมือนลูกที่ผมลูกเก่านะลูกกว่าผมก็ทำเหมือนกันอันนี้ก็จะทำเยอะกว่าหน่อยเพราะว่าจะได้ไม่ต้องลองตีนเสื้อเยอะๆนะแล้วก็ด้านล่างครับนี่เลยตรงนี้ดูของเก่านี่ของเก่าไม่ได้ทำเนาะของเก่าไม่ได้หลบแล้วทีนี้ถ้าใช้ไปสักพักหนึ่งอ่ะที่จริงมันไม่ควรอ่ะมันโดนนะฮะพอสตาร์ทรถแล้วมันโดนแข็งนะครับมุมเนี่ยเหลี่ยมมันตรงเนี้ยนะครับเนี่ยเป็นรอยเนี่ยไม่รู้ที่กล้องในกล้องจะเห็นหรือเปล่านะพอดีกล้องนี้มันปรับโฟกัสยังไงไม่รู้ส่วนอันนี้ผมก็นี่เอาให้มันหายไปเลยให้มันหายไปเลยครับเหลี่ยมสันจะได้ไม่ไปโดนนะแจ๋วอะไรอย่างนี้โอเคเดี๋ยวไปดูผมประกอบกันดีกว่า